สวัสดีค่ะปาริดานะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทานผลไม้กันตอนนี้ผลไม้ออกเยอะเลยไปทางไหนก็มีแต่ผลไม้กองพเนินเทินทึกเงาะลิ้นจี่มังคุดนี่โดยเฉพาะเนี่ยมีเยอะเลยนะคะไปทางไหนก็เจอเรามาดูกันนะคะการเลือกมังคุดเนี่ยปาริดาจะเลือกลูกเล็กนะคะเขาก็บอกว่าไอ้เนี่ยกรีบข้างก้นมันเนี่ยมี6กรีบก็จะมี6เม็ดลองมาเรามาผ่าดูกันนะคะว่ามันจะตรงไหมนะคะลูกเล็กส่วนมากเปลือกบางค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเรามาดูกันนะคะว่าไอ้6กรีบตรงก้นมันเนี่ยมันจะมี6เม็ดจริงไหมดูจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วย6เม็ดตรงเป๊ะเลยนะคะขาวโบ๊ะขาวโบ๊ะมันมีเรื่องเล่าตลกนะคะทำไมภาษาอังกฤษเรียกว่าแมงโกสตีนทีนี้มันมีเรื่องเล่ากันบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยฝรั่งมาเมืองไทยเนาะเขาก็มาถามแบบว่าวัตถุดิบอะไรอะไรฝรั่งก็ชี้นะคะคนไทยก็บอกว่ามังคุดฝรั่งก็ทำงงฝรั่งรู้จักแต่แมงโกเพราะว่าประเทศฝรั่งเขามีมะม่วงเนาะแต่มังคุดนี่ประเทศฝรั่งอาจจะไม่มีนะเขาก็อะไรแมงโกคนไทยก็เลยโมโหก็บอกว่ามังคุดจะแมงโกอยู่ได้คนไทยเลยบอกแมงโกตีนกูนี่เขาว่างั้นนะฝรั่งก็โอ้ไอสีแมงโกสตีนโอ้เป็นที่มานะคะเป็นจำกันมาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงอ่ะนะคะก็ว่ากันไปอันนี้ขอให้ข้อมูลสำหรับชาวคนที่ฟังภาษาไทยไม่ออกนะคะอันนี้เรียกว่าแมงโกสตีนนะคะเป็น tropical fruit a lot of phytonutrient or phytochemical it is good for antioxidant นะ especially mangosteen ก็เป็นพืชที่มีเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะก็คือต้านความเสื่อมหรือว่ารักษาบางสิ่งบางอย่างนะมังคุดนี่ก็มีฤทธิ์เย็นนะคะฤทธิ์เย็นก็ดีต่อผิวพรรณดีต่อหลายอย่างนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลทางอื่นนะคะตรงนี้ก็คือเราเน้นว่าจะให้ดูมังคุดนี่คือยังไงบ้างนี่นะเอามาดูกันเพลินๆค่ะช่องปาริดานี่ไม่ค่อยมีสาระอะไรนะให้ดูกันเพลินๆนะคะเดี๋ยวปาริดาจะผ่าให้ดูนะคะไอ้ถ้าเราผ่ากินกันทั่วไปเนี่ยเราไม่ต้องใช้มีดเลยเรากินยังไงเราก็กินได้แต่ถ้าเราจะเสิร์ฟแขกเนี่ยเราจะผ่ายังไงมันถึงจะมีความพิเศษนะคะปาริดาก็จะตัดนี่ตัดค่อนข้างมาทางขั้วมันนะคะตัดค่อนข้างมาทางขั้วมันหรือขวดมันเนี่ยค่ะทีนี้ยังไงแล้วเวลากินมันจะกินยากไหมหั่นมาค่อนข้างมาทางนี้โอเคแล้วก็จะตัดตรงนี้นิดหน่อยตัดเพื่อความเปิดง่ายขึ้นเผื่อมันแงะไม่ออกนะฮะคนเราเวลากินก็อยากแงะด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเอาทิชชู่อะไรเช็ดให้เขาสะอาดนิดนึงแล้วก็วางเสิร์ฟไปแบบนี้นะคะวางเสิร์ฟไปทีนี้คนเขาจะมากินเขาก็จับขึ้นมาปั๊บโอเคบางคนอาจจะเปิดลูกแบบนั้นเลยนะคะเปิดเรียงไว้มันก็จะมีความเอ้ยไม่ได้ลุ้นอ่ะนะคะคนเราอ่ะก็อยากจะเปิดผ้าอบด้วยตนเองคนเราเนี่ยมันอยากจะเปิดด้วยตนเองแบบนี้นะคะพอเปิดปุ๊บมันมีความพิเศษขาวโบ๊ะอู้ยมีความสุขเหลือเกินทีนี้ถ้าเราไม่ตัดข้างๆมันก็จะกินยากเพราะฉะนั้นเราก็ตัดให้เขาหน่อยให้เขาแงะเพิ่มถ้าบางคนใช้ช้อนตักกินก็จะง่ายไปแต่อย่างนี้ก็สามารถที่จะกินได้เลย
มีความสุขก็ยังคะท่านผู้ชมนี่เราก็ดูก้นมันเนาะอันนี้มีกี่อันนี้ก็6เอ๊ะมี6อัน6อัน6อันลองตัดดูสิมี6มั้ย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 อันนี้เสียอันนี้เน่านิดนึงนะคะเออ6อื้อขายหน้าจังเลยแล้วคุณลูกค่ะเรามาดูลูกใหม่กันดีกว่าเม็ดเนี่ยปาริดากลืนเลยนะไม่มีปัญหาจะกลืนเม็ดเลยโอ้ยอันนี้ก็ไม่งามเท่าไหร่เลือกไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็ไม่ถือว่ามันเสียนะเนี่ยมันก็อาจจะมีความเขียวความช้ำบ้างก็เป็นธรรมดากินได้ธรรมชาติเองเราไม่ได้คัดสรรมากขนาดนั้นนะเสียได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆได้รับความเพลิดเพลินจากการดูมังคุดของเรานะคะ Mangosteen Thank you so much for visiting my channel ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย